Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะข้าวอบสับปะรดข้าวอบสับปะรดเมนูข้าวอบที่ดีต่อสุขภาพด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์มากมายหลากหลายใส่ไว้ในลูกสับปะรดเพื่อเพิ่มความสวยงามน่ารับประทานเสิร์ฟพร้อมกลิ่นหอมของสับปะรดและเนยชวนให้น่ารับประทานสับปะรดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมีเอนไซม์ธรรมชาติบรอมีเลนที่ช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะอาหารจำพวกโปรตีนทั้งสภาวะกรดและด่างลดอาการท้องผูกจุกเสียดแน่นท้องช่วยลดการเกาะกันเป็นลิ่มเลือดของเกล็ดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเพราะบรอมีเลนจะทำให้เม็ดเลือดขาวหลั่งสารไซโตไคน์ช่วยให้เม็ดเลือดขาวกำจัดเซลล์มะเร็งได้ช่วยยับยั้งอาการอักเสบลดอาการปวดข้ออักเสบบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยลดเสมหะในลำคอแมกนีเซียมและแคลเซียมมีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อทำให้กระดูกและสุขภาพช่องปากและฟันเหงือกแข็งแรงลดความดันโลหิตสูงอุดมไปด้วยวิตามินซีต่อต้านหวัดเบต้าแคโรทีนและแมงกานีสเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายวิตามิน B1 และวิตามิน B6 ช่วยป้องกันอาการเหน็บชาเหนื่อยง่ายทำให้ระบบประสาทและเม็ดเลือดทำงานดีขึ้นไม่เจ็บป่วยง่ายและแกนสับปะรดยังช่วยขับปัสสาวะแก้นิ่วได้อีกด้วยส่วนผสมที่ใช้ทำข้าวอบสับปะรดคือสับปะรดเนยจืดกระเทียมแฮมกุนเชียงกุ้งแครอทหอมแดงข้าวสวยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยน้ำมันหอยน้ำปลาต้นหอมลูกเกดหมูหยองถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์และผักชีขั้นตอนการทำข้าวอบสับปะรด 1. ผ่าสับปะรดตามยาวเป็น2ส่วนเท่าๆกันคว้านเนื้อออกทั้ง2ซีกนำเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเท่าลูกเต๋า 2. ตั้งกระทะใส่เนยลงไปใช้ไฟร้อนกลางๆใส่กระเทียมลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุนเชียงแฮมกุ้งลงไปผัดจนเกือบสุกจากนั้นใส่แครอทหอมแดงลงไปผัดจนกระทั่งแครอทสุกทั่ว 3. ใส่ข้าวสวยลงไปผัดปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายพริกไทยน้ำปลาน้ำมันหอยต้นหอมและเนื้อสับปะรดลงไปผัดจนกระทั่งส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันผัดต่อจนส่วนผสมเริ่มแห้งใส่ลูกเกดลงไปผัดปิดไฟตักข้าวผัดใส่ลงในสับปะรดที่เตรียมไว้ 4. จัดตกแต่งโรยหน้าข้าวผัดด้วยถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์หมูหยองลูกเกดและผักชีเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ